ค่ะค่ะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยสตรีมนะคะเราบูรณาการสตรีมเราผลิตลูกตาคนจากกล่องนมค่ะอุปกรณ์มีดังนี้นะคะกล่องนมค่ะมิลค์บ็อกซ์กาวค่ะกลูกันไกลค่ะซีเซอร์สีเพียงค่ะเคยอนกระดาษสีค่ะทันเลอร์เปเปอร์และไหมพรมค่ะยางค่ะอุเราจะทำตุ๊กตาคนจากกล่องนมกันเลยนะคะค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะเอากล่องนมนะคะมาห่อโดยใช้กระดาษสีห่อกล่องนมนะคะถ้าห่อเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะมาทำผมของตุ๊กตากันนะคะโดยเราจะใช้กาวทาลงไปบนกล่องนมด้านบนนะคะแล้วก็ตัดไหมพรมให้เป็นเส้นทำสำหรับเป็นเส้นผมนะคะแล้วก็เอาไหมพรมติดลงไปบนกล่องนมนะคะเราก็จะติดลงไปแล้วแต่ว่าเด็กคนไหนอยากได้ทรงผมแบบไหนนะคะเราก็จะติดไปติดบนกล่องนมไปเรื่อยเมื่อได้ผมแล้วนะคะเราก็จะตัดกระดาษสีให้เป็นเส้นยาวๆนะคะแล้วจะพับกระดาษสีนะคะพับสลับไปสลับมาก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะเมื่อได้กระดาษสีแล้วเราก็จะเอากระดาษสีมาทากาวแล้วก็ติดลงไปเพื่อที่จะทำเป็นแขนของตุ๊กตานะคะสองข้างนะคะทากาวแล้วก็ติดตรงไปนะคะเมื่อได้แขนแล้วนะคะเราก็จะมาทำขาก็ทำเหมือนกันค่ะพับสลับไปสลับมาแล้วก็ทากาวนะคะแล้วก็ติดตรงไปที่ขาสองข้างเลยนะคะนี่นะคะเมื่อได้แขนกับขาแล้วเราจะมาวาดหน้าให้ตุ๊กตากันนะคะโดยใช้สีเทียนนะคะเราก็จะวาดตานะคะวาดจมูกนะคะแล้วก็วาดปากนี่นะคะแล้วก็จะได้ตุ๊กตาคนจากกล่องนมค่ะเด็กๆชอบไหมคะค่ะขอบคุณค่ะ